อาสนะการบรรลุธรรมของท่านก็พิเศษเนาะเป็นหนึ่งในจำนวนอสิติมหาสาวกพระทัพพระมรบุตรนี่เกิดในวรรณะกษัตริย์อยู่ที่ตระกูลมลราชแขวนมละเมืองกุชินาราใกล้ที่เปิ่นจะประสูติมารดาหรือว่าแม่ของท่านก็ที่วงโคตสิ้นพระชนเสียก่อนพระประยุรญาติทั้งหลายก็เลยปากันยกสรีระร่างของพระนางวางบนจิตกาธานที่สุสานเพื่อถวายพระเพิงเมื่อพระคันหรือว่าต้องของพระเทวีโดนไฟเผาบ่าอาจจะทนต่อความร้อนก็เลยแตกออกมาส่งผลให้ทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์กระเด็นตกลงมาที่กองหญ้าโดยอำนาจบุญกุศลที่เปิ่นได้ส่งสั่งสมมานับพบนับจัดบ่ท้วนมีปารมีเต็มเปี่ยมปอที่จะบรรลุธรรมบุญนั้นก็จ่วยป้องกันคุ้มครองเฮ้กุมารนี่พ้นพยันอันตรายเป็นดีอัศจรรย์เหล่าทหารก็นำกุมารนี่ไปถวายพระอัยยิกาผู้เป็นยายแล้วก็ทูลเรื่องราวถึงหมดพระอัยยิกาก็ถือเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองยาแฝกรองรับพระกุมารก็เลยตั้งชื่อว่าทัพพระกุมารเมื่อพระกุมารอายุได้7,000 ปี7 ปีพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ได้เสด็จมาที่แคว้นนี้แม้ท่านจะเป็นเด็กน้อยอายุเพียง7 ขวบแต่ด้วยบุญที่เปิ้นสั่งสมมานับพบนับจัดบ่ท้วนก็ทำให้ได้เกิดความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าทันทีที่ได้หันเปิ้นก็ปรารถนาที่จะออกบวชก็เลยเข้าไปหายายบอกความต้องการตัวเองว่าต้องการจะไปบวชผู้เป็นยายก็คือว่าพระอัยยิกานี่ก็เป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็เข้าใจเรื่องราวในสังสารวัฏเป็นอย่างดีก็สนับสนุนทันทีว่าดีแล้วหลานไปบวชก็ดีแล้วการบวชนี่เป็นการนำชีวิตไปสู่ทางประเสริฐชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่แสวงหาความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ได้ปาทัพพระมรบุตรเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้ากราบทูลว่าพันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงกรุณาให้กุมารนี้ในสำนักของพระองค์เนี่ยได้บวชพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหันว่าเป็นการสมควรที่จะทรงอนุญาตบรรพชาให้กับกุมารนี้ก็เลยสั่งภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุเธอจงให้กุมารนี้บรรพชาภิกษุนั้นก็รับฟังพระพุทธบัญชาปาทัพพระมรบุตรกุมารนี้ไปสอนกรรมฐานไปสอนตะจะปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐาน5 อย่างนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเกสาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังสอนตะจะปัญจกะกรรมฐานคือทัพพระมรบุตรเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอารมณ์หันว่าสิ่งนี้มันบ่ดีบ่งามมันบ่เที่ยงพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมเลียงไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่เกศาเป็นต้นไปจนถึงตะโจแล้วก็ว่าเป็นปฏิโลมจากตะโจมาถึงเกศาการสอนหื้อหันว่าอนุโลมปฏิโลมมีผลดีคือทำให้เกิดสมาธิคนที่ว่านี้ต้องกำหนดใจให้สงบนิ่ง
มีสติกำกับถ้าเผลอไปใจบ่จดจ่อก็จะบ่เลียงไปตามลำดับแล้วก็บ่ฮู้ว่าเฮากำลังพิจารณาอยู่ในช่วงของอนุโลมกับว่าปฏิโลมการสอนเฮือภาวนากลับไปกลับมาอย่างนี้ควบคู่กันไปอย่างนี้โดยบ่ฮู้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นการป้องกันแบบว่าเลื่อยเปื่อยแต่ใจเนี่ยจะล่องลอยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวบ่ได้เป็นการป้องกันนะบ่ฮู้จิตฟุ้งซ่านการภาวนากรรมฐานนั่นถ้าฟุ้งซ่านก็บ่ได้ผลท่องไปก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองเพราะกรรมฐานถึง5นี่นี่เปิ้นสอนไว้เพื่อฮื้อพิจารณาตัวเก่าฮื้อหันว่าสิ่งมื้อนี้มันบ่สวยบ่งามเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่เปอะหน้าเบื่อหน่ายนะถ้าพระมลบุตรกุมารมีบารมีเต็มเปี่ยมเมื่อได้เห็นตะจะปัญจกะกรรมฐานท่านก็กำหนดกรรมฐานไว้ในใจทันทีที่อาจารย์เริ่มปงผมเป็นโสดาบันขณะที่กำลังโกนผมก็สำเร็จสกิทาคาผมมดไปเกิงหัวกับอนาคาบอกกองขูดหัวมดลึงก็สำเร็จเป็นอรหันต์ทันทีการสำเร็จอรหันต์กับการปงผมก็เสร็จพร้อมกันบอกก่อนบัลลังก์กันเลยเนี่ยพอดีพอดีเป็นการบรรลุธรรมที่พิเศษเนี่ยถ้าพระมลบุตรเถระได้สำเร็จอริยมรรคขั้นสูงสุดเป็นอรหันต์แล้วก็ได้ตวยไปตวยไปตามเสด็จพุทธเจ้าไปที่กรุงราชคฤห์หลังจากที่พระองค์ประทับที่แว่นแคว้นมละตามพุทธประสงค์แล้วขณะที่กำลังพักอยู่สถานที่อันเงียบสงัดก็เกิดถึงจิตพรหมจรรย์ตัวเองว่าเฮาได้ทำสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติแล้วเฮาควรจะเป็นผู้รับใจพระสงฆ์โดยรับหน้าที่จัดแจงแต่งดาเสนาสนะทำตัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าโลกเมื่อเกิดแล้วทัพพระมลบุตรเถระท่านก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ถึงเรื่องที่ตัวเองตั้งใจจะทำหน้าที่เพื่อหมู่สงฆ์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์ก็ทรงมอบหน้าที่ให้สองอย่างหนึ่งให้เป็นผู้จัดแจงเสนาสนะสงฆ์คือจัดแจงปูผ้าปูลาดเสนาสนะสำหรับภิกษุทั้งหลายสองทำหน้าที่เป็นผู้ที่แจกพัดก็คือว่าจัดคิวนิมนต์นี่ค่ะเวลามีศรัทธามานิมนต์ก็จัดคิวพระตนในตนในไปก่อนไปหลังพระตนนั้นไปบ้านโยมคนนี้พระตนนี้ไปบ้านโยมคนนั้นตามที่โยมรัตนาอันนี้คือภารกิจที่พระพุทธเจ้ามอบให้ทัพพระมลบุตรภาระถึง2 อย่างนี้จะต้องได้รับการยอมรับของหมู่สงฆ์เพราะบ่ใจเรื่องง่ายในขณะที่ทัพพระมลบุตรเข้ามาทำหน้าที่2 อย่างนี้ท่านก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีพรรษาอ่อนนะถ้าจะอู้ซื่อก็คือว่าภารกิจตำแหน่งนี้ก็ยังน้อยเกินแต่ท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างบ่มีข้อสงสัยบ่มีเงื่อนไขเขาจะหันว่าเรื่องราวในสังสารวัฏนี่มีเรื่องแปลกๆนักที่เป็นคำถามเพื่อสงสัยรอคอยบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นชีวิตของคนเขาที่เกิดมาล้วนมีฉากหลังกำกับอันนั้นคือบุญแล้วก็บาปขึ้นอยู่กับสิ่งใดที่มีกำลังนักส่งผลก่อนหลังคนที่ได้รับผลบุญพิเศษจะต้องสร้างบุญไว้นักๆใบใจว่าจะได้มาง่ายๆถ้าเฮาใครกำหนดชีวิตของเฮาให้เป็นไปในทิศทางใดเฮาต้องสร้างบุญให้นักอธิษฐานจิตตามที่เฮาต้องการสักวันหนึ่งเฮาจะสมปรารถนาแน่นอนวันพุธเฮาก็มาฟังกันต่อเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลาย
พอเวลาแล้วก็พอสมควรเวลาตีห้ากึ่งพอดีพ่อแม่ศรัทธาคำเดียวก็หกโมงก็ได้ฟังรายการต่อไปตีห้ากึ่งแล้วไผยังบ่ลุกเตื้อก็ลุกมาเห็นเด้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกขวายปางลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอเดินมาเหียนเนอลุกมาเหียนเนอญาติโยมลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้ววันที่11นี่ก็ขอเชิญชวนเนอญาติโยมมาร่วมกันสืบชะตาเวลา 9:00 นที่วัดปักตังเจริญวันที่11นะวันที่11ธันวาวันพุธวันฮือนี่นะงานสวดอิติปิโสประจำปีปีนี้เป็นปีที่12แล้วญาติโยมทั้งหลายจัดขึ้นมาเป็นปีที่12ก็ช่วงเมื่อไง 9:00 นก็จะมีการสืบชะตาแล้วก็ยกยอดชัดที่ศาลาได้บูรณะซ่อมแซมแถมใหม่นะยกยอดชัดประดิษฐานไว้วันที่11วันผู้วันฮือนี่เนอะก็ฝากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาค่ำมาคืนกับเวลาทุ่มเกิงก็จะมีการฟังเทศฟังเทศนี่ก็นิมนต์ท่านสาธิตธีระปัญโยเปิ้นอยู่ลำปางพุ่นเปิ้นจะมาเทศบรรยายให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวดอิติปิโสสวดอิติปิโสจบปุ๊บก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก็ฝากเจริญพรเชิญญาติโยมไผจะมานอนก็มาเนอญาติโยมเมื่อวีมาวันเข้ามาก็ใส่หน้ากากเนาะป้องกันตัวเองมีเจลล้างมือใส่หน้ากากเนาะเรียบร้อยสมบูรณ์ดีตามระเบียบเปิ้นมามีหยังเนอญาติโยมจะไปกลัวล่ําไปนะกลัวล่ําจะบ่ไปไหนอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ระมัดระวังไว้ก็ดีแต่ว่าเฮาก็ป้องกันตัวเองใส่หน้ากากไว้มันก็บ่มีปัญหาหยังนะเปิ้นบ่ใช่ฮึเพิ่นบ่ใช่ปิดเมืองบ่ฮือไปไหนให้เลยบ่ใช่ว่าล็อกดาวน์คือบ่ฮือไปไหนให้เลยนี่บ่ใช่บ่มีบางคนก็ฟังข่าวก็ตื่นข่าวกันเกินไปเพิ่นบ่ฮือไปไหนแล้วนายเอาขังไว้ที่เก่าไผว่าสักเตื้อพ่องที่เพิ่นไปเอี่ยวมาเพิ่นบ่ปิกนะก็เอ้าก็ว่ากันไปเอาสมัครใจว่าเนาะ0998366322ไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาจะแจ้งผลกันนะฟังอยู่ที่ไหนตั้งได้ฟังอยู่ก็ได้ยินทีก็ได้ยินทีก็อยู่จอกใดแจ้งใดก็โทรมาแจ้งผลกันนะฟังเนาะหลายวันแล้วนี่ได้มาปะศรัทธาทั้งหลายช่วงตีช่วงตีอะไรอย่างตีสามช่วงตีสามถึงงั้นตีห้านี่ก็เมื่ออาทิตย์แล้วก็ฮึตุลุงเปิ้นแตนไปตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์เปิ้นแตนไปแล้วก็ตีห้านี่ก็เป็นเทพก็จะเลิ่นปนไม่สาเจ้าท่านพระครูจะได้อันสังอ่ะตาได้หลังไม้เนาะก็ว่าหลังไม้หลังไม้หมาค่ะได้หน้าไม้ได้เจ้าไปหลายตีเนาะเจ้าเจ้าท่านนี้ไปหลายตีหลายแห่งเจ้าท่านนาเดี๋ยวนี้อันไฟหินก็ยังหับอยู่ก็เจริญพรเจริญพรติดแล้วดักปิงสายใหม่มา0998366322จ
จริญปนพระเจ้าจากที่ไหนตำบลตาตอนอำเภอแม่อายเจ้าวัดตามะแกงเจ้าตามะแกงเจ้าตามะแกงตามะกงนี่นะมาเคยโทรมาแค่เพื่อโทรมาวันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกเจ้าครั้งแรกกะเจ้าผู้เกิดโทรมาตลอดแล้วมันติดสะเกือค่ะมาติดเหตุวันนี้นะเจ้าอายุเท่าไรอ๋ออายุ86แล้วเจ้า86โอ้ฟังกันมาเมินละกะฟังมาได้ปีปลายแล้วเจ้าปีปลายแล้วกำลังโทรมาติดนี่อินดูสาธุที่ได้ที่ได้โทรมาติดนี่อินดีเนอร์ชาตุเนอร์อินดีอุ้ย80ปลายแล้วดูเจริญปนไปสาท่านพระครูครับอ้าวปนนั้นประเสริฐครับที่ดำและพังประจำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ว่าหินฟักตั้งเก้าตั้งปลายมาไหนพังในวันนี้ครับโมทนาครับเจริญปอนติดแล้วไม่สาเจ้าท่านอาจารย์ยิ้มด้านโคกเหนือเจ้าบวกโคกเหนือเจ้าว่าจะได้วันนี้จะมาขอจวนญาติธรรมทุกคนนะเจ้า มาที่11ประวัติศาสตร์เจริญแห่งครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือไปกันนั่งนักอะไรนี่เจ้าใครจะมาเลี้ยงเพนก่อมาแม่กิบลันจะเอาพักชายไปแม่จันติบจะสร้างพักไปแม่จันติบเองเจิญเจิญญาติธรรมทุกคนมากินพักชายนี่เจ้าเข้ามาตักเข้ามาอู้กันท้องเด้อยินแล้วจะไปลืมเด้อเจ้าวันที่11ปะกันแม่นอนนี่เจ้าสาธุก็เอ้าเชิญชวนกันมาเพราะบ่ได้เข้ารายการมันก็บ่ก็ได้กระตุ้นก็แปลกเหมือนกันคนเฮาเข้ารายการน้อยก็กระตุ้นขึ้นมาแถมบ่ได้เข้ารายการก็เฉยไปเพิ่นบ่จัดละกะงานเพิ่นยกเลิกเพิ่นละกะแหน่ก็ว่ากันไปตามจัดอยู่ปกติเหมือนเดิมมีหยังเปลี่ยนแปลงหยังสักอย่างบ่มีการยกเลิกหยังสักอย่างจัดเหมือนเดิมไปเข้ากับมาหกวันคนก็ไปไปมามาหากันวันไหนใส่บัตรร้อยไปร้อยไปกับบางฮันไม่ไปเป็นยังหกวันมาแล้วถ้าว่าคนก็สองร้อยไปมันบางทีเขาก็ไปตื่นเกินไปเอาไปเอามากับตื่นข่าวเกินบัตรไปพออย่างนักเฟสไลน์นี่นะพอล่ำกับเจ็บหัวฟังวิทยุก็เปาะฟังรายการธรรมะก็เปาะ0998366322มันก็ถึงคนที่เพิ่นอยู่เพิ่นตั้งอมก้อยตั้งรวยเต่าตั้งหอดตั้งวัดจันตั้งมาเพิ่นบ่ใจสนใจอย่างเฮานะเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นไปเจ้ามาก็เข้าแพะเข้าปลาเสาะว่าหากินไปถึงเวลามื้อค่ำย่ำแลงก็กินข้าวกินน้ำอยู่ด้วยครอบครัวกินแล้วก็รับเพียเจ้ามาก็ไปทำงานต่อมันมีความสุขกว่าไอ้หมูเฮานี่เสพข่าวกันแล้วมาเป็นตุกเนี่ยพอก็ข่าวนี่มาเป็นตุกเดี๋ยวก็ข่าวกันบ้านกันเมืองเดี๋ยวก็ข่าวโรคภัยแค่เจ็บแล้วมาเป็นเครียดมาเครียดท่านธรรมะเจริญปอนจากไปแขกเจ้าใช่ไหมครูจากตั้งได้หมู่11ควงปาสมตองเจ้าควงเปาเจ้าฟังห้วยตองซักนี่เนาะเจ้าชัดเจนดี11ควงเปาชัดแจ๋วดีเจ้าติดตามตลอดเจ้าติดตามตลอดเจ้าเสียโทรติดห้องติดห้องเจ้าเป็นยังเป็นยังเนอะไม่เป็นไรเจ้าอนุโมทนาเจริญปนเจ้าว่าแต่ตุลอยู่ที่ไหนบ้านกวนออนไลน์นะเจ้าบ้านกวนกะจ้าโอ้
วันนั้นไปเชียงไฮปิกถึงบ้านกี่โมงหมู่บ้านกวนเออได้มากอ่ะเออเปิ้นมากันหรอรถกันหนึ่งก็วันนั้นได้ยินทีก็ฮะได้ยินบ้านตัววัดอ่ะเออได้ยินทีก็หึได้ยินเจ้าได้ยินฟังสถานีไหนนี่อันก็ที่บอกเจ้าไปใจก็ฮกยัยอันนี้หลายประจับแต่ตุลุงก็ลวดฟังก็นั่นก็มาเฮาไปได้อยู่อย่างฮั่นเนาะฟังขึ้นใหม่ก็อย่างก็มา96 96เออตุลุงกัดกลางจะเลยบ่ได้โทรมาเมินล่ะเอาสีหมายไว้เฮียนึเจ้าเจ้าฟังต่อไปเลยๆอืมก็เลยมานั่งฟังท่านบ่ฟอขึ้นทีๆนี่เจริญปอนมาจากศาลท่านพระครูครับอ้าวป้าหลวงน้อยครับหายไปได้6วันเนาะอืมไปเข้ากรรมเนาะเข้ากรรมรอฟังวันวันนี้วันที่7ก็ตามสัญญาก็มาพอดีหนาวสีหนาวมือผมเย็นนะครับครับวันนี้สีเย็นนะแต่ว่าก็เย็นนะจะฟังชัดเจนดีมากครับยินดีเนอครับครับขอบคุณ 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอวันที่3วันนั้นก็ไม่ได้ไปงานเฮาเปิ้นซะครับเจริญปอนแต่ว่าพวกก็เปิดโรงยาก่ะเพียงเป่าๆเจริญปอนจะไว้สาเจ้าอ้าวจากจังใดจากแม่สวยแม่เลยบ่ล่ะกันอ๋อแม่เลยแม่สวยปุ้นอ้าวหนาวก็แม่ก็จะไปแม่ก็โกวันนี้ก็โลกอันนี้ไปได้บ่ได้หมอ21แม่เป็นหยังก่ะมาเตใส่หน้ากากเหียนั่นน่ะใส่หน้ากากมีหยังไอ้แม่จะไปกังวลเขาใส่หน้ากากาเนี่ยไม่เขาฟังตลอดเนอสิ่งชัดเจนนี่ขนาดเหรออาจารย์หมดทันแล้วต้องโยนเจ้าหมูก่อนเนาะหมูไม่สวยจังไห้นี่มันอันนี้การโลกอันนี้มันมาจากอันนี้ก็มันแบบเจ้าคนจังไห้จะเป็นโตดไปหมดหรือมันเจ้าอยู่บ้านเขารู้คนเป็นโลกมันกลัวมันยังอันนี้เอาไปเอามาเหมือนเขาแล้วคนติดเชื้อสันกำแพง1คนเอาไปมาคนถึงอำเภอสันกำแพงไปไหนบ่ได้อันนี้เป็นหน้าโตดกันไปเลยนี่มันไม่ใช่คนจังไห้เป็นโรคมดกูคนรู้เป็นคนแล้วเนาะไปได้อยู่น้อยแต่หน้าจากคนจังไห้มันก็มีกันเอาไว้ของมันเนาะแต่คนเนาะก็ที่เป็น9คนมันเพิ่นเอาไปกักตัวหมดแล้วอ่ะเจ้าเออนั่งชั้นนี้ขนาดนะอาจารย์นะวันมาเจ้าไอ้น้ำหน้าโมงนี่นะแล้วก็ไอ้คนที่ไปสัมผัสนั่นเขาก็หู้อยู่ว่าตัวเขาเองเขาก็หู้ตัวเขาเองเขาบาดเจ็บไปสัมผัสเขารอถึง7-8-9คนนั้นเอาไปมาคนเชียงไฮ้บ่ฮู้ไปไหนไปว่าสักเตื้อ เมื่อเขาแล้วฮะเมื่อเขาไปเมืองนั่นเมื่อเขาไปตานเตียนก็คนสันกำแพงมีก็ว่าโอ้คนถึงอำเภอสันกำแพงไปใช่ว่าไปติดโลกกูคนมันขึ้นชื่อว่าเชียงไฮ้ขึ้นชื่อว่าเชียงใหม่บ่ได้เอาไปมากลัวคนเชียงไฮ้กลัวคนเชียงใหม่มันจะยังหรอเนาะญาติโยมเนาะเปิ้นก็มีมาตรการของเปิ้นหมอเปิ้นเก่งแล้วเฮาก่อนจะไปฮู้ก่อนหมอจะไปชอก่อนปีอ่ะเปิ้นว่าโอ้เนาะบ่ได้มันซอก่อนปี0998366322ก็เอาหน้ากากมาตัวเหียพกบัตรประชาชนตัวเหียเพิ่นตั้งด่านก็บัตรยื่นให้เพิ่นเอาอันนี้คนไหนคนไม่สวยเอาไปใส่หน้ากากก็ไปเอาไปเจ้ตังดาวตังอย่างไปเจ้คนลบหนีเข้าเมืองรู้เอาไปเจ้คนลบหนีเข้าเมืองแสดงว่ากลัวอย่างใดอ่ะเจริญปอนจากจังครับพระครูจากจังได้เซนโฮมจ้ะเซนโฮมตรงปีแล้วเนาะจ้ะฮะโอ้ก็มาแก่แม่ไปไปยังจ้ะแม่จ้ะอืมจะขึ้นรถคิวไปทำมีกูเนาะจ้ะโมทนาจ้ะ
ถ้าได้ระบาดวันไหนร้อยไปอียังแคว้นจังไม่ติดวันไหนร้อยก็คนอำเภอนั่นอำเภอนี้ในหมู่บ้านคนหมู่บ้านเฮามีคนติดอีกปอว่าถึงแม้ในหมู่บ้านเฮาจะมีเหี่ยวคนเพิ่นก็ต้องกักตัวสืบสาวสอบสวนโรคยุงลายนี่ยังอันตรายนะเฮาหมู่ฮู้มันไปจี้ไผฟ้องแต่โรคนี้มันกับคนน่ะเพิ่นฮู้ว่าคนนี่เป็นเพิ่นก็อ้าวไปติมาเอาไปกักตัวแล้วคนกลุ่มเสี่ยงมีไผพ้องแวดล้อมหันไปสัมผัสกับไผเพื่อก็สืบสาวประวัติมาเพื่อก็เอาไปกักตัวก่อนเนี่ยบางทีก็บอกฟังใต้ฟังเหนืออย่างหู้นี้เจริญปอนวันจ่าเช้าว่าจะได้ฟังถึงวันนะเจ้าอยู่ที่ไหนนี่หงวนอ๋อใกล้สถานีเนี่ยกะเนาะใกล้สถานีแม่อุ่นเรือนโอ้แม่อุ่นเรือนฟังถึงวันมาถามหวานน่ะก็คือเตืองหาลุงมีหนาโฮฟังกันถึงวันเนาะเป็นยังอ่ะฟังกันถึงวันอีกก็ดีแล้วอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอันนี้ก็ยังแควนดีใจอยู่ที่เปิ้นยังกึดเติงหาอีน่ะเอามีเข้ามาแถม0998366322สายจนกันนี่เป็นฝากข้อความอันนี้สายนี้โทรมาถึง8สายก่อนพอรู้อินดูเบิ่นเหมือนกันนะโทรบัติดเอามาทำไมกดมาทำไม0998366322ก็ยังที่ข่าวเอาว่าคนแจ้งหายติดเพิ่ม1คนเนี่ยก็1คนน่ะบ่ใช่ทั้งหมดอ่ะแล้วคนนั้นก็เพิ่นก็สืบสวนโรคว่าไปเอียวในพ้องอยู่กับไผ่ครอบครัวไผ่ยังได้เปิ้นก็เอาคนเหล่านั้นมากักตัวไว้ก่อนรายงานตัวไว้ก่อนอย่างเฮาหมู่บ้านเฮาเฮาก็ฮู้อยู่ไผ่เข้าไผ่ออกไผ่เป็นยังไผ่เป็นยังได้เฮาก็ฮู้อยู่นะก็ปลอดภัยไว้ก่อนเปิ้นเฮาเอาหน้ากากเฮาก็ใส่หน้ากากเหียพกเจลล้างมือเหียแอลกอฮอล์เหียมันก็ปลอดภัยอยู่นั่งห่างกันเหียน้อยบ่จะไปสัมผัสกันเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าแต่จะไปตื่นตระหนกเกินไปตื่นตระหนกเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคเครียดอย่างที่ตมาว่านะคนเชียงรายมันไม่ใช่เชียงรายถึงจังหวัดรู้แค่9 คน 10 คนนะเนาะ0998366322เจริญปนเปิ้นทางการเปิ้นบ่ใช่ประกาศห้ามข้ามจังหวัดหรือเปิ้นบ่ใช่มีประกาศตะรู้เปิ้นบ่ใช่ประกาศปิดจังหวัดข้ามจังหวัดเปิ้นบ่ฮือข้ามบ่ใช่หรออามีก็เจริญปอนเจริญปอนเฮ้อนั่นเตอะเอามาแถมใหม่ก็ดีไปอย่างนี้เฮามีวิทยุได้วิทยุนี่ปลอดภัยเหมือนกันนะเนาะฟังรายการนอนอยู่บ้านพุ่นเนาะสบายเนี่ยเอาอู้กันนี่เป็นชุมชนใหญ่เลยเปิ้นเบิ่งเฮ้ออยู่กับคนหลายแต่ว่าเอาฟังวิทยุนี่เฮาอยู่กับคนหลายคนเป็นร้อยเป็นพันเนาะหลายครึ่งหลายสถานีนี่เจริญปอนกราบนมัสการครับท่านพระครูอ้าวอาจารย์นิพนธ์ครับทอดโดย89.5 89โดยสะเก็ดเนาะครับครับท่านอาจารย์นิพนธ์ครับท่านดีครับฟังประจำครับไม่ได้ฟังสิเก็บวันนิดหนึ่งถึงวันที่หกอ่ะได้ยินเสียงคุณตาโยตุลุงยองเต็นครับเมื่อวานนี้ก็แจ้งงานกันเลยไม่ได้ฟังตื่นยินมาโอ้ไปละแต่ว่านี่ตอนแรงบะหมี่รายการนะวันเสาร์อาทิตย์ไม่มี
มีเพราะว่าฟังตอนเจ้าฟังของครูบาโยมพระพุทธันครับเป็นควายเป็นควายจัดงานวันที่5นะครับอ๋อครับเป็นยังโทรไปหาจุ่มถ้าทำราชการครับผมฟังอยู่ครับพลวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฟังที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ0998366322อ้าวรับก่อนเนาะเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าขอบคุณเจ้าไว้โทกเมืองลีเจ้าฟังอยู่นะเจ้าพระครูเข้ากันแล้วละกะเจ้าแล้วแต่ว่าแล้วอ๋อกะเจ้าเจ้าอนุโมทนาด้วยนะเจ้ายินดีต้องสามวันก่อนจะถึงงานพระครูแล้วเนาะวันที่11เนาะแม่นแล้วกะเจ้ากูเชื่อนี่อัน31ปีนี้จัดเจ้าน้อยเนาะโอ้ก็เพิ่น11 12ปีแล้วอ๋อค่ะจัดมา12ปีใช่ป่ะใจจะได้ใช่บ่จ้ะข้อมูลผิดแล้วแต่ว่าจะไปอยู่นะเอาข้อมูลมาผิดแล้วบ่ใจ31ป่ะเจ้าอ๋อเป็นวันที่11นะเอาถ้าเจนดีนะเจ้าโหจำวันผิดแถมแล้วบ่ใจ31นะวันที่11นะเจริญพรเจ้ากับอาจารย์เจ้าท่านพระครูอ้าวแม่คำนวณกะเจ้ามันแจ่ซ่อนนี่เจ้ามันแจ่ซ่อนเจ้าวันนี้พ่อกูอยู่ยาวเนาะวันเดียวอยู่ตึก6โมงอะกะเจ้าอยู่ตึก6โมงฟังชัดดีหลายๆเนอที่เอาตัวเป็นมาให้หงหาเจ้าไปเอวหากันเนาะเจ้าหมุนได้เหมือนกันนะเมืองปานนะโอ้เนาะเป็นนายพลปี6ลูกสามนี่มาจบบีหนี่นี่มีบุญเลยมีบุญหนี่นี่บุญตาเจ้าหันครูบาอาจารย์หลายตนเนาะโอ้ผมก็ขึ้นใจเจ้าครับคนเฒ่าคนเฒ่ามาท่าฟังท่าพอกันช่องเนี่ยอาจจะมาเขาออกวัด8โมงไอ้แม่เขาก็ไปท่า8โมงหมดพระโทษท่า8โมงข้าวต้มทำจะได้กินนะครับครูประสานเวลาประสานเวลาผิดกันนี่ต้องนัดเวลาแห่ใหม่เจ้าจะถามท่านอาจารย์วันนี้ว่าใกล้จะถึงท่านแม่ถึงโรงพยาบาลแล้วฉันนึกว่าเป็นจะมาเลยครับใช่มันไปตีอื่นอยู่การมันมีตีอื่นอยู่เนาะเจ้ามันกับว่าโหไปหันพอดีว่าไปสื่อสารเปิดมุ้นนั่นเปิดหูสักคนแม่ครับมุ้นนั่นเปิดโทรไปหาเบอร์สถานีปุ่นมันจะเบะมีเดี๋ยวรอฟังแหมเตื้อก็ว่ากันให้ใหม่เนาะโมทนาดีอกดีใจแต่สาธุสาธุก็ก็ว่ากันให้ใหม่ก็14 15ธันวาคมนี่ก็ยังวางแผนจะไปวัดจันทร์อยู่นะปีใหม่ปากญอนี่ปีใหม่ปากญอจะไปเอี่ยววัดจันทร์ไปนอนปุ้นสักคืนกะปีใหม่ปีใหม่ปากญอ14 15ธันวาคมนี่0998366322เจริญพรครับกล่าวสาข้าวท่านอาจารย์ครับป้าบุญธรรมครับผมบ้านปงหนองเนาะครับแม่นแล้วครับได้ยินทีดีก็ครับได้ยินจัดทีเอาคนเจียงเอาคนเจียงไฮเป็นตดมันไม่ใช่เป็นตึงหมดตึงจังหวัดเมื่อใดเนาะครับครับทางราชการเพื่อก่อนเน้นของเปิ้นแล้วครับเพื่อก่อนเน้นของเปิ้นแล้วเนาะเน้นมันไผเป็นเพื่อก่อไปไล่ติมาอีกอ่ะครับอย่างเฮาบ้านเฮาก็ฮู้อยู่ไผยังได้ยังได้ก็ฮู้อยู่รู้ครับไผเข้าไผออกไผลูกที่ไหนมายังได้มันก็ฮู้อยู่มันบ่ใช่เต้นไปตามอากาศบ่ล่ะโมทนาเนอครับมันต้องปุ่นไปสัมผัสกันตั้งลมอากาศอู้เอาหน้าจู้ก่อนปุ่นนะ
สัมผัสมือเขากับมันล่างมือเขาเหียเนี่ยมีเคารพกติกาสังคมระเบียบดีๆเดินท่าเดินทางเขาหู้อยู่อ่ะในรถตู้หันสิบคนมีไผ่พ่องเขาก็หู้อยู่รู้คนบ้านเขาหมดอ่ะเขาออกมานี่มันพื้นที่เสี่ยงมันก็บ่ใจไม่ใจพื้นที่เสี่ยงเขาก็ทางราชการเปิ้นก็มีมาตรการของเปิ้นเขาก็เคารพกติกามาตรการไว้0998366321ยังอาตมาเขาเตะเนี่ยเตะขึ้นธรรมะจะมาเฮือใส่หน้ากากมันก็ไปเตะจะได้อ้ออู้ก็บ่ออกเอาปิดเขาอยู่ห่างไกลกันจะเป็น 2-3 ว่าผู้แน่เจริญปนเจ้าไว้ตาเจ้าน่าจะได้ไม่น้อยยายน้อยแล้วผู้นึงไปกระต่ายตื่นสู้เนาะให้ตื่นมันอย่าฮือมาทำวันที่5ธันวาไปชะกรรมอีกไปชะกรรมหรอเปิ่นปนแล้วก็มันมีไผชักเพ่นอย่างสักคนนะนั่นน่ะจ้ะเขากลัวกันเออละอ่อนคู่กันแม่ปีกกับเจ้าเขามาตีกันหมดเลยมันเลยกลัวเจียงใหม่เนาะกลัวเจียงใหม่จะว่าคนเจียงใหม่เป็นโรคกู้คนหรอหน้ากากมันก็เฮาหัวภัยวิสัยนะกันหน้าเท่ายั่งยิงมาได้วิ่งสองเดินแล้วเนาะอยู่ตั้งเก่าลุงยิงใหม่ละยิงหน้าผากก็ใหม่แล้วละก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นละแม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นละเออน่ะโอ๊ดได้เต็มสักโอ้แหม2เดือนน่ะแหม2เดือนก็ดีขึ้นลดลงโอ๊ดช่วยกันจ้าตัวอินเนเจ้าโมทนา0998366322ก็เสพข่าวยังมีสตินะติดตามข่าวยังมีสติตั้งสติให้ดีจะไปตื่นตระหนกเกินไปคนเฒ่าบางคนนี่เครียดแต่คนที่เพิ่นบ่ฮู้หยังเพิ่นก็อยู่เฉยของเพิ่นไปยังได้ก็อยู่ก็เฮาก็อยู่กับบ้านเฮาบ่เดือดร้อนเฮาก็อยู่กับบ้านเฮาไปถึงเวลาก็กินข้าวยะกินข้าวแล้วก็ทำงานไปทำงานแล้วก็หลับยะบางคนนี่โอ้เป็นก็ไปรับจ้างด้วยหมู่เดียวกันแต่ยังบ่ไปอ่ะกลัวอ่ะก็รับจ้างด้วยกันถึงวันงานก่อสร้างเฮาหันกันอยู่อ่ะเฮาขับรถโดยสารยังในเวียงยังเสี่ยงกะไผเป็นไผบ่ฮู้ขึ้นรถเฮาอ่ะเนาะอันเสี่ยงอยู่แต่ทำงานในหมู่บ้านเฮาไม่เป็นหยังเจริญปนว่าเจ้าท่านเจ้าครูเจ้าจากที่ไหนจากอำเภอแม่อายเจ้าอำเภอแม่อายเจ้าฟังชัดดีกาเจ้าฟังสังเกตเลยเจ้าฟังตั้งวันนะเจ้าฟังกันมาเมื่อละก้านี่มาละเจ้าบ้านที่ฟังกันจะนักนะเจ้าโอ้ดีละยินดีนักๆเนอะเจ้าว่าสาเจ้าเด้อเดี๋ยวก่อนใจเด้อนะเจ้าฟังทำต่อแฮมก็เดี๋ยวก็ฟังทำต่อท่านพระครูวัดชายมูล6 โมงถึง 7 โมงเนาะเปิ้นจะเทศทำให้ฟังทุกวันจันทร์0998366322มีก็บะหมี่ก็จะลาแล้วนะนิมนต์ท่านพระครูเปิ้นก่อนเวลานะถ้ามีก็โทรมาแถม4:56 น. 57แล้วตี 5 กับ 57 นาทีเหลือเวลาแถม3 นาทีจาก6 โมงไผบะลูกก็เกียมตัวลูกมาได้แล้วเนอรับลูกเจ้ากินพักตั้งป่ายรับลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยรับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายรับลูกควายปาเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอะลูกมาแล้วก็เปิดวิทยุฟังรายการธรรมะทำการทำงานไปตัวหนึ่งเข้าไปตัวทำกับเข้าไปตัวกันเดียว
เมืองฝางก็จะได้ลากันนะเพราะว่าเปิ้นฮับตึก6โมงสถานีอื่นๆก็ฟังกันไปตามปกติเอาละบ่เนาะจะได้ลาศรัทธาแล้วเนาะปิดโทรศัพท์ก่อนลาศรัทธาทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้รายการต่อไปนี้เชิญติดตามฟังรายการมรดกธรรมพื้นเมืองเตศนาธรรมโดยท่านพระครูสังวรศีลาภิลักษ์วัดชัยมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ขอเชิญทุกท่านติดตามมาฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปปะกันทำไมโอกาสหน้าโชคดีมีใจทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปลังอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งถึงเจ้านี้เป็นเจ้าวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563วันนี้ซึ่งก็ตรงกับแรม7ค่ำวันนี้แรม7ค่ำเดือน3 แรม7ค่ำเดือน3พวกนี้เป็นวันพระเนี่ยพอกสตาญาติโยมทั้งหลายพวกนี้เป็นวันเดือน3แรม8ค่ำวันพระวันศีลแต่วันศีลน่ะตรงกับวันจันทร์ฮะพอกสตาญาติโยมทั้งหลาย วันศีลน่ะตรงกับวันจันทร์เป็นเดือนดับโหนเนี่ยเป็นเดือนดับโหน3เดือน3ก็เดือนกีกก็ต้องดับกู้เดือนกู้ต้องดับกีกนี่เดือน3กี้ก็ต้องดับกู้ก็ต้องดับโหนพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายวันจันทร์หน้าเป็นวันพระเนอะวัน วันนี้เป็นวันจันทร์แรม7ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตางเจริญแล้วก็เพิ่นก็ส่งขยายไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ณขณะนี้ฟังอย่างสะดวกสบายนอนฟังนั่งฟังยืนฟังทำการทำงานฟังไปต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม
ในการเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังหลายๆที่หลายๆแห่งเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาเชียงรายน่านโอ้หลายสัตว์หลายจังหวัดโดยหลายๆสถานีโดยเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ฟังและเป็นบุญเป็นกุศลเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้โดย อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานมาเทศนาวันนี้ได้เทศนามาถึงตอนที่3ตอนที่3ตอนที่2ที่ผ่านไปเพื่อจะทบทวนบางท่านบางองค์ก็บางท่านบางคนก็ไปวัดไปวาบะได้ฟังอยากจะขอสรุปทบทวนผูกที่สองหลังจากที่พญากิจมณีและนางคันธวดี มีลูกสาวหนึ่งคนเกิดมาจากบนดอยเก้าหานดอยเก้าหานพ่อไปขอเอาเทวบุตรเทวดาที่สิงสถิตผู้มีบุญอยู่ที่เก้าหานดอยเก้าหานได้มาปฏิสนธิในท้องของนางคันธวดีผู้เป็นพญาเจ้าเมืองผู้เป็นมเหสีของพญาเจ้าเมืองก็เลยสมอกสมใจมีลูกจนมีอายุได้16ปีในขณะที่มาอยู่ประจำเมืองโอ้ไผอาหารก่อนหน้าฮักนะ